ก็หัวข้อวันนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัดนะครับในกลุ่มอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าเอามาประยุกต์ใช้ในเชิงพลังงานได้นะครับรวมถึงเป็นในทางการแพทย์ได้ด้วยเนาะนะครับก็เป็นหัวข้อสุดท้ายที่อาจารย์จะสอนพวกเราในวิชาอินสตรูเมนต์นี้เนาะนะครับก็คือเป็นชุดการวัดต่างๆทางชีวการแพทย์นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะนะครับสิ่งแรกที่เราเริ่มนะครับเรามาทำความรู้จักกับเขาเรียกว่า bioelectric city เนาะนะครับหรือว่าเป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นไฟฟ้าทางชีวะนะครับทางชีวะเนาะชีวะไฟฟ้านะน่าจะถูกมากกว่านะครับก็คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าปกติแล้วเนาะนะครับภายในร่างกายของเราเนี่ยเนาะนะครับที่มันมีทั้งอวัยวะภายนอกนะครับแล้วก็ภายในเนาะนะครับส่วนภายในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าประจุไฟฟ้าอยู่เนาะนะครับหมายความว่าทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเนี่ยนะครับการขยับร่างกายเนาะนะครับการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำให้เกิดนะครับประจุไฟฟ้านะครับภายในร่างกายของเราได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเราจะสามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์เนาะนะครับหรือว่าเป็นชุดอุปกรณ์ทรานดิวเซอร์นะครับมาตรวจวัดนะครับสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมรวมถึงการเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงการทำงานของอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับว่ามันปกติดีหรือไม่ได้นะครับจากสิ่งที่เรียกว่าชีวะไฟฟ้านี้นะครับคราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับปกติแล้วอย่างที่บอกเนาะว่าภายในร่างกายเราเนี่ยมันมีของเหลวเนาะนะครับเป็นส่วนประกอบหลักเนาะถ้าเกิดว่าเราไปดูองค์ประกอบข้างในเนี่ยนะครับปกติแล้วของเหลวนะครับภายในของเหลวเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยโซเดียมเนาะโพแทสเซียมคลอไรด์อะไรเงี้ยเนาะนะครับของเหลวเนี่ยนะครับมันก็มีหลายๆอย่างเนาะก็คือหลักๆที่เรารู้จักก็คือเลือดเนาะพวกนี้ถ้าเกิดเราไปดูองค์ประกอบภายในเราก็จะพบสารนะครับเป็นพวกไอออนนะครับเหล่านี้นะครับเป็นส่วนประกอบเนาะเนื่องจากไอออนเหล่านี้มันมีประจุนะครับเนาะโซเดียมมีประจุบวกใช่ไหมโพแทสเซียมมีประจุบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็คลอไรด์นะครับก็มีประจุลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับที่มันอยู่ภายในร่างกายเราเนี่ยนะครับเวลาที่ร่างกายเราขยับอย่างเงี้ยเนาะพวกประจุเหล่านี้มันก็จะมีบางส่วนที่มันใกล้กันใช่ไหมบางส่วนที่มันแยกออกจากกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราทราบกันเนาะที่เราเคยเรียนไฟฟ้ามาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าประจุต่างขั้วกันเนี่ยนะครับมันเกิดห่างออกจากกันนะครับมันห่างออกจากกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าสักไฟฟ้าเกิดขึ้นใช่ไหมถูกปะจะเกิดสายไฟฟ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าประจุต่างขั้วกันเนี่ยมันเข้าใกล้กันนะครับมันก็อาจจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เกิดประจุไฟฟ้าเลยอะไรเงี้ยเกิดการเป็นกลางเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเนาะหรือทำนองกลับกันถ้าเป็นประจุเดียวกันมาอยู่ใกล้กันก็เกิดการผลักออกอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าที่เราเคยเรียนในทั้งฟิสิกส์เนาะแล้วก็รวมถึงไฟฟ้าพื้นฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทุกๆการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสักไฟฟ้าเกิดขึ้นเนาะคราวนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยไปติดเนาะตามส่วนต่างๆภายนอกเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็สังเกตเราก็จะพบว่ามันมีสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นรวมถึงถ้าเราเอาไปติดนะครับภายในร่างกายก็ได้นะครับเราก็จะสามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกร่างกายเรานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นภายนอกร่างกายเราเนี่ยนะครับอย่างตารางที่เห็นตรงนี้เนาะนะครับทุกๆ activity เนาะนะครับการเคลื่อนไหวทุกๆต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเราการไหลเวียนของเลือดนะครับการหายใจเนาะการขยับนิ้วมือท่าทางการเดินพวกนี้นะครับสามารถที่จะทำให้เกิดแรงเชิงกลได้หมดเนาะอันนี้หมายถึงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไปวัดเนาะยกตัวอย่างง่ายเลยอุปกรณ์เซ็นเซอร์เชิงกลอย่างเงี้ยเอาไปตรวจวัดเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอามันเนี่ยนะครับมา
มาสังเกตนะครับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถเก็บเกี่ยวนะครับพลังงานกลเหล่านั้นเอามาผลิตเป็นเอามาเก็บเกี่ยวเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ด้วยนะนะครับได้หลายได้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนาะคราวนี้เดี๋ยวนี้เกริ่นไปนะครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะครับในแต่ละองค์ประกอบภายในร่างกายนะครับทั้งอวัยวะนะครับรวมถึงส่วนเล็กๆอย่างเช่นเป็นเซลล์อย่างเงี้ยเนาะนะครับอย่างที่บอกว่าการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆเนี่ยทำให้เกิดสับไฟฟ้าเพราะว่าเซลล์นะครับมันมีสับไฟฟ้าเนาะซึ่งภายในเซลล์เนี่ยมันก็จะมีพวกไอออนนะครับต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับในสไลด์ที่แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในสไลด์หน้านี้นะครับก็จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่ามันเกิดสับไฟฟ้าได้ยังไงเนาะนะครับดูรูปนี้ก่อนเนาะรูปนี้นะครับไอเนี้ยให้แอสซูมเนาะว่าอันเนี้ยคือภายในร่างกายเราอันนี้คือภายในร่างกายของเรานะครับภายในร่างกายของเรามันก็จะมีเซลล์ใช่ไหมเซลล์ต่างๆหลายๆประเภทเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าภายในร่างกายเราเนี่ยส่วนประกอบหลักเป็นของเหลวเนาะมันก็เหมือนแบบมีอวัยวะเรานะครับลอยอยู่ในของเหลวเนาะเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับถูกจุ่มอยู่ในของเหลวลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีไอออนอยู่ใช่ไหมไอออนบวกไอออนลบตามสารตามสิ่งต่างๆนะครับที่พบเจอในบริเวณนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยไอกรอบสี่เหลี่ยมอันเนี้ยก็คือเป็นเซลล์ใช่ไหมครับกรอบสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเป็นเซลล์เนาะเป็นเซลล์ใช่ไหมภายในเซลล์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยภายในเซลล์เนี่ยมันจะมีประจุลบเนาะภายในเซลล์อ่ะเซลล์หนึ่งเซลล์อ่ะนะครับมาภายในเซลล์อ่ะมันจะมีประจุเป็นลบเหตุผลหลักๆเป็นเพราะว่าเนี่ยไอ้ธาตุเหล่านี้นะครับเพราะว่าในเซลล์อ่ะมันจะมีส่วนประกอบส่วนมากเป็นคลอไรด์ไอออนลบเนาะนะครับแล้วก็อาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะไอออนรูปแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าคลอไรด์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักเป็นไอออนหลักที่อยู่ในเซลล์นะครับเป็นประจุลบเนาะก็จะเป็นคลอไรด์ใช่ไหมคลอไรด์ไอออนลบใช่ไหมคลอไรด์ไอออนลบแล้วภายนอกเซลล์เนี่ยนะครับภายนอกเซลล์เนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะมีประจุเป็นบวกโอเคไหมภายนอกเซลล์จะมีประจุเป็นบวกก็อาจจะเป็นโพแทสเซียมใช่ไหมมีอะไรอีกอะโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับประจุลบประจุบวกประจุลบอยู่ภายในเซลล์เนาะประจุบวกอยู่ภายนอกเซลล์เนาะในinitial condition เนาะหรือว่าเงื่อนไขเริ่มต้นเนี่ยนะครับปกติแล้วมันก็เหมือนวัสดุนะครับเหมือนวัสดุที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้านะหมายความว่าในเซลล์อ่ะถ้ามีประจุลบอยู่นะครับอยู่ชุดหนึ่งเนาะภายนอกเซลล์เนี่ยมันจะมีประจุบวกมาเกาะมันเต็มไปหมดเลยโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดอ่ะนะครับทั้งหมดเนี่ยผลรวมทั้งหมดตรงเนี้ยประจุบวกประจุลบรวมกันสุดท้ายมันจะหักล้างกันกลายเป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะโดนหักล้างการสุดท้ายแล้วเนี่ยเซลล์อ่ะทั้งก้อนอ่ะมันจะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าคือปกติแล้วเนี่ยในเซลล์อ่ะมันจะมีประจุลบอยู่แสดงว่าเซลล์อ่ะนะครับมีความเป็นลบเนาะถ้าพอเซลล์อ่ะมันมาอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะครับพวกประจุคลอไรด์พวกประจุโซเดียมเนี่ยมันจะวิ่งมาเกาะรอบๆเซลล์เพื่อทำให้เซลล์อ่ะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอันนี้เป็นพฤติกรรมทั่วไปของวัสดุนะทุกประเภทในโลกนะครับทุกประเภทเลยมันจะทำให้ตัวเองเป็นกลางทางไฟฟ้าไม่ใช่เฉพาะในร่างกายนะครับภายนอกร่างกายวัสดุทั่วไปทั้งหลายเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าทั้งหมดเลยเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยเนื้อแท้ของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลางแต่ว่ามันจะทำพยายามทำให้ตัวเองเป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะอันนี้คือเป็นnature เนาะนะครับเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของวัสดุทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเซลล์เนี่ยเนาะนะครับที่มันโดนฟอร์มเนี่ยภายในเป็นลบภายนอกเนี่ยมันมีความเป็นบวกแล้วเวลามันได้รับแรงคือเซลล์อ่ะมันเหมือนมีความเป็นยืดหยุ่นนะมันเหมือนเป็นสปองนะครับมันเหมือนเป็นฟองน้ำเนาะเพราะฉะนั้นมันมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเวลามันได้รับแรงอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะทำให้เซลล์นะครับมันเกิดการยืดหด
เนาะเกิดการยืดหดแล้วก็เกิดการถ่ายโอนประจุให้ประจุเนี่ยมันมีความเป็นขั้วเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าในขั้นตอนเนี้ยนะครับในขั้นตอนเนี้ยนะครับเซลล์เนี่ยนะครับได้รับแรงกระทําเราคิดว่าแรงกระทําเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะมันเกิดได้ทั้งแรงที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะครับแรงที่ตั้งใจหมายความว่าสมมุติเรามีมืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมในมือเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนาะนะครับมีเซลล์อยู่ภายในมีกระดูกเนาะมีเลือดนะครับมีหลอดเลือดมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่เรามองว่าเป็นภาพรวมเนาะว่าในมือของเราเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยเซลล์เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามือเราไม่ขยับอย่างนี้นะครับถ้ามือเราไม่ขยับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เกิดสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นโอเคปะเพราะว่าเซลล์อะโททอลนะครับมันมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่เราเซ็นเซอร์ไปจับตอนที่มือเราไม่ขยับอย่างเงี้ยเรามันจะไม่เจอสัญญาณไฟฟ้าอะไรเลยโอเคปะเราจะไม่เจอสัญญาณไฟฟ้าอะไรเลยแต่ว่าถ้ามือเราเกิดการขยับเนี่ยอย่างเช่นกำมือเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราเซ็นเซอร์ไปตรวจจับเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเซ็นเซอร์วัดแรงเชิงกลนะเนาะเราจะพบว่ามันจะเกิดสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นครับมันจะเกิดเป็นพีคเล็กๆเกิดขึ้นเหตุผลที่มันเกิดเป็นพีคเพราะว่าเนี่ยนะครับมันสามารถดีเทคประจุได้เนาะประจุมันก็จะเกิดความเครียดเนาะแล้วมันก็จะเกิดการคลายประจุเกิดการเคลื่อนตัวของประจุเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะสามารถดีเทคสัญญาณเกิดขึ้นได้อันเนี้ยเป็นแรงที่กระทําโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกํามือแล้วก็จะสะบัดมืออะไรของเราไปตามปกติใช่ไหมตามชีวิตประจำวันเราก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอีกแบบนึงก็คือโดยตั้งใจคืออะไรอย่างเช่นเราหาอะไรมาตีมือเราอะอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจารย์นับปากกามาตีมือเราอย่างเงี้ยนะครับเนาะมีคนเอามือมาตีที่มือเราข้อมือเราอย่างเงี้ยอันนี้คือมีแรงกระทําโดยตั้งใจครับมันเพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้งแรงตั้งใจกับไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะครับพีคมันจะหน้าตาประมาณนี้มันก็จะเป็นพีคเล็กๆเกิดขึ้นซึ่งหน่วยระดับมิลลิโวลต์นะครับหน่วยมันแบบต่ำมากนะครับค่าสัญญาณที่ได้เนี่ยเป็นค่าสัญญาณที่ค่อนข้างต่ำมากแต่มันก็จะเกิดเป็นพีคเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นพีคที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราสามารถเอาพีคนะครับที่เราสังเกตได้ไม่ว่าเราจะไปเอาเซ็นเซอร์ไปตรวจจับที่เอาตรงส่วนไหนของอวัยวะก็ตามจะเกิดพีคหมดเลยซึ่งแต่ละตำแหน่งที่เราติดเนี่ยสมมุติว่าเราไปติดใกล้หัวใจอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ trace ใช่ไหมหรือว่า observe นะครับค่าสัญญาณชีพเราได้ถูกปะซึ่งอวัยวะต่างๆกันนะที่เราติดเซ็นเซอร์มันจะทำให้เกิดพีคที่รูปร่างแตกต่างกันเราเอาเซ็นเซอร์ไปติดที่หัวเราอย่างเงี้ยเราก็จะมีพีครูปแบบนึงเอาเซ็นเซอร์ไปติดที่ใกล้หัวใจอย่างเงี้ยก็จะมีพีครูปแบบนึงโอเคไหมเอาไปติดตามตรงไหนเนี่ยก็จะมีพีคตามรูปแบบนั้นนะครับตามรูปแบบนั้นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นพีคแต่ละพีคเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาวินิจฉัยในเชิงการแพทย์ได้ทั้งหมดเลยโอเคปะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์นะครับเห็นไหมเขาแอพพลายแรงเข้าไปเนาะนะครับมีการกระตุ้นนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดพีเกิดขึ้นได้ที่เราเขียนเนาะเขียนปะนะครับคราวนี้อย่างที่เห็นเนาะว่าพีที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าพีที่ได้เนี่ยมันระดับอะไรมิลลิโวลต์ใช่ไหมครับระดับมิลลิโวลต์เนาะระดับศูนย์ถึงระดับหลักร้อยมิลลิโวลต์นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับถ้าเกิดจนถึงระดับหลักร้อยมิลลิโวลต์เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับปกติแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราไปติดไกลสิ่งที่เราจะสังเกตเนี่ยค่าสัญญาณที่ได้มันก็จะยิ่งต่ำลงเรื่อยๆถูกปะถูกไหมถ้าเราติดใกล้หัวใจมากๆอย่างเงี้ยสัญญาณมันก็จะชัดถูกปะมันก็จะทำให้ได้สัญญาณระดับ100มิลลิโวลต์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปติดไกลๆหน่อยอ่ะนะห่างจากตำแหน่งหัวใจเราสัก10เซนอย่างเงี้ยเนาะพีคเราก็จะพบว่าค่าแอมพลิจูดมันเนี่ยมันก็จะตกอาจจะระดับแค่10มิลลิโวลต์อะไรเงี้ยครับตกประมาณ10เท่าอะไรเงี้ยครับ
อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะห่างโดยเป็นส่วนประกอบสําคัญเนาะนะครับอันเนี้ยเขาเอาเซนเซอร์นะครับไปตรวจจับการเคลื่อนไหวของมัสเซิลเนาะการเคลื่อนไหวของมัสเซิลหรือว่าพวกแอคทิวิตี้นะครับตามกล้ามเนื้อของเราอ่ะเวลาที่เราออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะครับเอาไปติดลองดูซิว่าพีคที่ได้เป็นยังไงในตอนเริ่มต้นเนี่ยที่เราไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไม่มีพีคเกิดขึ้นถูกปะพอเราเริ่มเกิดการเคลื่อนไหวของมัสเซิลเนาะกล้ามเนื้อเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการบีบอัดเนาะคอนแทรคชั่นเนี่ยเกิดการบีบอัดเราก็จะพบว่ามันก็จะเกิดพีคเกิดขึ้นนะครับจะเกิดพีคเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราอาจจะวิ่งอ่ะจ็อกกิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกล้ามเนื้อเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นเป็นพีคที่เราเห็นอย่างเงี้ยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหยุดการเคลื่อนไหวเราก็จะพบว่ามันก็จะไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสัญญาณที่เกิดขึ้นเราเห็นอะไรไหม1มิลลิโวลต์อย่างเงี้ยครับ 0.5 มิลลิโวลต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันดีเทคได้เพราะว่าเขาใช้เครื่องมือวัดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องมือวัดที่เราเคยเรียนในแล็บไฟฟ้าเนี่ยนะดีเทคไม่ได้นะครับระดับหลักหน่วยมิลลิโวลต์เนี่ยเราจะเจอแต่สัญญาณรบกวนนะครับเราจะเจอแต่สัญญาณรบกวนแต่ว่าเนี่ยจากกราฟที่เห็นเนี่ยนะครับสามารถดีเทคได้แล้วก็สัญญาณรบกวนต่ำมากครับถือว่าเป็นเหตุผลหลักๆเป็นเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือวัดนะครับทางไฟฟ้าที่ค่อนข้างเซนมากนะครับมีราคาสูงเนาะประมาณนี้นะครับมันก็เลยสามารถดีเทคเป็นรูปสัญญาณที่เราเห็นได้ชัดอย่างที่เราเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นการวัดที่ได้สัญญาณอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นสัญญาณชัดอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราต้องเอาสัญญาณเหล่านี้นะครับไปขยายก่อนนะสัญญาณระดับ1มิลลิโวลต์ที่เราเห็นตรงเนี้ยเราอาจจะเอาไปขยาย10เท่าหรือว่า100เท่าครับเพื่อให้พีคสัญญาเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับคราวนี้วงจรขยายที่เราใช้เนี่ยปกติเราจะใช้วงจรขยายอะไรนะครับวงจรขยายทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เขานิยมใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นวงจร of amp differential amplifier ครับก็คือความจริงมันมีวงจรขยายหลายประเภทนะแต่ว่าวงจรขยายที่เขานิยมใช้ไม่สุดก็คือเป็นวงจร differential amplifier นะครับเป็นวงจรที่หน้าตาอย่างเงี้ยโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า op amp op amp ก็คือตัวนี้ครับไอตัวสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไอเนี้ยเขาเรียกว่า op amp นะครับ op amp เนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงเนาะเหมือนคล้ายๆตัวตั้งทานอ่ะคล้ายๆตัวเก็บประจุอะไรเงี้ยครับเป็นอุปกรณ์เล็กๆนะครับเป็นประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าหน้าที่หลักๆของมันเนี่ยนะครับทำหน้าที่ขยายสัญญาณเนาะตัวต้านทานเนี่ยหน้าที่หลักๆคืออะไรบล็อกใช่ไหมบล็อกปริมาณการไหลของประจุไฟฟ้าหรือพูดง่ายคือลดปริมาณกระแสที่ไหลใช่ไหมอันนี้คือหน้าที่ของตัวต้านทานถูกปะถ้าปริมาณตัวต้านทานความต้านทานมากค่ากระแสที่ได้ก็จะยิ่งอะไรก็จะยิ่งน้อยลงนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือหน้าที่ของตัวต้านทานแต่อันเนี้ยหน้าที่ของออฟแอมป์ก็คือทำหน้าที่ขยายสัญญาณทางไฟฟ้าเนาะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวออฟแอมป์เนาะเราไม่สามารถเอาตัวมาใช้ได้เลยนะครับเราต้องเอามันมาต่อเป็นวงจรเนี่ยนะครับอย่างเช่นตามกรอบสีเหลืองที่อาจารย์วงให้ดูตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเราต้องต่อโดยเอาตัวต้านทานมาต่อตามตำแหน่งตรงนี้อะไรเงี้ยครับเอามาพ่วงมีตัวต้านทาน4ตัวต้องต่อให้ได้อย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับสัญญาณขาเข้าต้องมี2สัญญาณนะอะไรเงี้ยครับมี V1 กับ V2 นะครับแล้วก็เวลาเราจะเอาสัญญาณออกเนี่ยเราต้องเอาออกที่ V out เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ประเดี๋ยวแล้วเนี่ย V1 เนี่ยจะเป็นตัวสัญญาณ input จริงๆส่วน V2 จะเป็นตัว reference นะครับ reference หมายความว่าเราก็เอาไปต่อกับกราวหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไปต่อกับกราวก็คือสายดินซึ่งมีศักย์เป็น0น่ะนะครับปกติเราจะทำกันประมาณนั้นเนาะนะครับแล้ว V1 เนี่ยเป็น input จริงๆนะครับส่วน V2 เนี่ยนะครับก็คือกราวก็คือ V เท่ากับ0นะครับไปต่อกับกราวหรือสายดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือในเรื่องของวงจรไฟฟ้าเขาจะทำประมาณนี้เนาะซึ่งวงจรอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวงจร differential amplifier เนาะเป็นชื่อวงจรหนึ่งนะซึ่งจะทำการต่อเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยผลของ V out ที่ได้นะครับมันจะเป็นตามสมการนี้เห็นอะไรไหมมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับ RF แล้วก็ขึ้นอยู่กับ R1 นะครับขึ้นอยู่กับ RF แล้วก็ขึ้นอยู่กับ R1
RF คืออะไร RF ก็คืออยู่ตำแหน่งไหนครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้เนาะแล้วก็ R1 เนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้หมายความว่าถ้าเราต้องการเกณฑ์หรืออัตราขยายเนี่ยสัก100เท่าอ่ะมีใครพอดูสมการแล้วก็พอเข้าใจไหมว่าเราต้องเอา RF กับ R1 เนี่ยมีค่าเรโชเท่าไหร่มีใครดูเป็นไหมถ้าดูตามสมการเนี่ย RF ส่วน R1 คูณ V2 ลบ V1 ถูกไหมหมายความว่าถ้าเกิดพวกเราต้องการเกณฑ์หรืออัตราขยายเนี่ย100หมายความว่าถ้าเกิดสัญญาณที่ได้เนี่ยมีค่าเป็น1มิลลิโวลต์อย่างเงี้ยแล้วเราต้องการสัญญาณขาออกเนี่ย100มิลลิโวลต์อย่างเงี้ยเราต้องเอา RF ส่วน R1 น่ะมีค่าให้ได้เรโชเท่ากับ100ครับหมายความว่าเช่น RF เท่ากับ100โอห์ม R1 เท่ากับ1โอห์มอะไรทำนองเนี้ยครับเห็นไหมเรโชตรงเนี้ยนะครับเรโชตรงเนี้ยเท่ากับ100อะไรเงี้ยอันนี้คือต้องการอัตราขยายนะเท่ากับ100ต้องเอาเรโชตรงเนี้ยมีค่าเป็น100ตามนั้นเนาะเพราะฉะนั้นพจน์ RF ส่วน R1 ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นพจน์ของเกณฑ์ครับเกณฑ์นะครับหรือว่าอัตราขยายนะครับเป็นพจน์อัตราขยายเวลาเราดีไซน์วงจรเราจะมาดูตรงนี้นี่แหละครับเนาะเราต้องการอัตราขยายเท่าไหร่เราก็มาใส่เรโชตรงนี้เป็นค่าตามที่เราต้องการได้เลยโอเคไหมแล้วพจน์หลังเนี่ย v2 ลบ v1 ถ้า v2 เป็น0นะครับมันก็จะเหลือแค่ v1 อย่างเดียวไหมครับว่ามันก็จะขยายแค่ v1 อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะครับไอเนี้ยก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่หลังจากที่เราได้รับสัญญาณมาแล้วอะสัญญาณทางไบโอครับทางชีวะเนาะชีวะทางชีวะไฟฟ้านะครับสัญญาณไม่ว่าจะติดตามส่วนไหนของร่างกายปกติสัญญาณมันจะต่ำเราต้องผ่านวงจรแอมพลิฟายเออร์ก่อนนะครับเพื่อให้สัญญาณเนี่ยมันมีค่าสูงขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยเอาสัญญาณนั้นไปประมวลผลต่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นโปรเซสทั่วไปนะครับของการวิเคราะห์นะครับรูปสัญญาณทางชีวะนะครับร่างกายของเราทั้งหมดนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าทรานดิวเซอร์ทางการแพทย์นะครับมีแบบไหนบ้างเนาะซึ่งทรานดิวเซอร์แต่ละแบบเนี่ยมีประโยชน์สำคัญในการวินิจฉัยโรคเนาะซึ่งเซนเซอร์เนี่ยมันจะถูกติดนะครับตามตำแหน่งร่างกายต่างๆซึ่งสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นรูปสัญญาณที่เป็นยูนิคเนาะซึ่งรูปสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยสามารถเอามาวินิจฉัยทางการแพทย์ได้หมดเลยนะครับว่าสมมติเราไปติดหัวใจตรงเนี้ยนะครับหัวใจเราเนี่ยปกติแล้วมันจะมีสแตนดาร์ดแพทเทิร์นอยู่เนาะมีแพทเทิร์นรูปแบบมาตรฐานอยู่นะครับถ้ารูปสัญญาณมันเกิดการผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเรารู้เลยทันทีครับว่าณตอนนั้นเนี่ยหัวใจนะเกิดการทำงานผิดปกติแน่ๆครับนี่คือตัวอย่างการวินิจฉัยทางการแพทย์เนาะซึ่งถ้าเราเซ็นเซอร์ไปติดตาไปติดที่หัวใจอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการวัดนะครับ ECG นะครับ ECG ก็คืElectrocardiograph เนาะ Pulse นะครับ ECG ก็คือ Electrocardiograph เนาะหรือ ECG แล้วก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่เนาะนะครับเคยได้ยินชื่อนี้อยู่อันนี้เป็นวิธีสแตนดาร์ดเนาะในการแบบวินิจฉัยโรคทางหัวใจอะเนาะนะครับทางหัวใจของเราว่าหัวใจเราเนี่ยนะครับทำงานปกติดีหรือไม่อันเนี้ยเป็นทูนะครับหรือเครื่องมือทางการแพทย์หลักนะครับที่เขาในวินิจฉัยหัวใจเนาะประมาณนี้เลยเนาะนะครับเวลาเราหาเพาส์เรทเนี่ยเราก็จะหาจากค่า ECG นี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันทำได้หลายแบบนะครับเนาะเพราะที่เกี่ยวข้องกับการสูบฉีดเลือดหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับอัตราการเต้นหัวใจเราดูที่กราฟ ECG ได้หมดเลยโอเคเนาะคราวนี้การวัด ECG เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการวัดยังไงบ้างครับอันดับแรกเนี่ยเรามารู้ทำการรู้จักกับPulse นะครับ ECG Pulse หรือว่าเป็น Pulse ของสัญญาณ ECG เนาะว่ารูปสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันตีความได้อะไรบ้างนะครับอันเนี้ยก็คือหัวใจของเราเนาะนะครับอันนี้คือหัวใจเนาะหัวใจเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบภายในหัวใจเนาะนะครับมีห้องบนห้องล่างอะไรเงี้ยอย่างที่เรารู้เนาะปกติแล้วเนี่ยการสูบฉีดเลือดนะครับเอาไปเข้าไปที่ปอดอย่างเงี้ยนะมันก็จะผ่านที่หัวใจก่อนเนาะผ่านแต่ละห้องเนาะนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปที่ปอดอะไรเงี้ยนะครับก็จะสูบฉีดเลือดเป็นสเต็ปของมันซึ่งการสูบฉีดเลือดในแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะทำให้เกิด
รูปร่างสัญญาณเนาะที่เป็นแพทเทิร์นสแตนดาร์ดแพทเทิร์นอย่างที่อาจารย์บอกเนาะรูปร่างสัญญาณที่ได้จะเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดแพทเทิร์นของซิกแนลนะครับของ ECG เนาะเป็นสแตนดาร์ดแพทเทิร์นเลยเนาะมันก็จะมีเขาจะเรียกว่า PRT curve นะครับ PRT curve เนาะไม่ใช่ PQRST curve นะครับเขาจะเรียกอย่างนี้เลย PQRST นะครับนะครับ curve นะครับซึ่งตามตัวอักษรเลยครับ P ตัว Q ตัว R ตัว S ตัว T นะครับเป็นการแทนแต่ละโปรเซสนะครับของการทำงานของหัวใจนะครับเนาะ P เนี่ยแทนการทำงานแบบนึง Q ก็ทำแทนการทำงานอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับ T ก็ทำงานอีกแบบนึงซึ่งในแต่ละพีคนะครับของแต่ละตัวหนังสือเนี่ยนะครับอย่าง P เนี่ยจะเกิดขึ้นตามพีคเล็กๆตรงนี้ครับอย่างเงี้ยนะตัว Q ก็เป็นพีคตรงนี้ R เป็นพีคตรงนี้ S เป็นพีคตัวนี้แล้วก็ T เป็นพีคตรงนี้ซึ่งถ้าเราเอาเซ็นเซอร์ไปตรวจจับตามร่างกายของคนไข้อย่างเงี้ยครับแล้วสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีพีคบางพีคเนี่ยซึ่งมันผิดเพี้ยนไปนะครับพีคบางพีคที่มันผิดเพี้ยนไปเราสามารถที่จะไดแอกได้เลยนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าจะมีการทำงานของหัวใจที่ผิดปกตินะครับแล้วก็เราก็ค่อยไปหาต่อนะว่าสิ่งที่จำเพาะเจาะจงเนี่ยที่ความผิดปกตินั้นเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูได้จากกราฟ ECG นะครับจากการเทรสนะครับในแต่ละตำแหน่งของ P ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็น Pulse ECG ของคนปกตินะครับของคนปกติที่ไม่มีความผิดปกตินะครับทางหัวใจเนาะ Standard Pattern ของมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเห็นปะเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นชุดของสัญญาณเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นอะไรไหมสมมติว่าอันเนี้ยนะครับมีค่าเวลาอยู่เนาะนะครับมีช่วงระยะเวลานึงอยู่เราในช่วงระยะเวลานึงเนี่ยเราอ่านได้5ไซเคิลถูกปะ5ไซเคิลถ้าเกิดเราดูเงี้ยมี5ไซเคิลถ้าเกิดเรารู้เวลาตรงเนี้ยนะครับเราสามารถเอาจำนวนไซเคิลมาหารเวลาเราจะรู้ความถี่ได้ซึ่งความถี่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพาวเรทเนาะอัตราการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อเป็นค่าฮาร์ดเรทได้อะไรเงี้ยนะครับมันมีประโยชน์อย่างมากเลยเนาะกราฟ ECG นะครับทำอะไรได้หลายแบบเนาะนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะตรวจจับพีคเหล่านี้ได้ยังไงนะครับไซเคิลของ ECG ได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือมันก็จะมีเซนเซอร์เชิงกลอยู่เนาะนะครับมันอาจจะเป็นเซนเซอร์เปโซเรทริกเนี่ยแหละง่ายๆนี่แหละนะครับเซนเซอร์เปโซอิเล็กทริกง่ายๆนี่แหละหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแค่อิเล็กโทรดนะครับธรรมดานี่แหละนะครับคือปกติแล้วเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้เซนเซอร์ที่ระดับเปโซอิเล็กทริกก็ได้นะเป็นเซนเซอร์รับแรงเชิงกลก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้อะไรขนาดนั้นอันเนี้ยเขาใช้แค่อิเล็กโทรดโลหะทั่วไปเลยนะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยเห็นไหมมีอิเล็กโทรดคืออะไรอิเล็กโทรดความหมายก็คือขั้วนะครับขั้วทางไฟฟ้าครับอิเล็กโทรดก็คือขั้วทางไฟฟ้าก็คือปกติแล้วคือโลหะครับใช้โลหะเลยครับมาติดตามตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับง่ายๆเลยแล้วก็เราก็ต่อสายไฟออกไปนะครับการบีบอัดของหัวใจในแต่ละไซเคิลนะครับมันจะทำให้เกิดพีคแตกต่างกันเนาะเพราะว่าไอ้ตัวอิเล็กโทรดตรงนี้มันจะดีเทคตัวไอ้นั่นอะประจุไฟฟ้านะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายพวกเราฟังในสไลด์แรกไปแล้วเนาะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีประจุอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอิเล็กโทรดหรือเอาโลหะเนี่ยนะครับเอาไปติดตั้งตามร่างกายประจุเหล่านั้นน่ะที่มันเกิดการ produce ได้เกิดการผลิตได้เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าอิเล็กโทรดตรงนี้นะครับเกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับคือสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยมันค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเปโซอิเล็กทริกเปโซอิเล็กทริกก็คือเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนั้นก็ได้ครับเราใช้เป็นแค่อิเล็กโทรดตัวจับประจุโดยตรงก็ได้เพราะฉะนั้นอิเล็กโทรดเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะติดตามตำแหน่งต่างๆใกล้ๆหัวใจนะครับซึ่ง
ตำแหน่งต่างๆที่เราติดเนี่ยนะครับมันจะมีตำแหน่งทางการแพทย์ที่เหมาะสมอยู่เนาะนะครับมีตำแหน่งทางการแพทย์ที่เหมาะสมอยู่ไม่ใช่เรานึกจะติดตรงไหนก็ติดได้อันนี้ไม่ถูกนะครับเนาะมันจะมีสแตนดาร์ดอยู่ว่าเราควรจะติดตรงไหนมันถึงจะเป็นตำแหน่งที่ให้ได้สัญญาณที่ชัดที่สุดนะครับเป็นสัญญาณที่แม่นยำที่สุดนะมันจะมีสแตนดาร์ดอยู่นะครับเนาะซึ่งสแตนดาร์ดที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นตามรูปนี้นะครับเป็นตามรูปนี้สมมุติว่าตัวนี้คือหัวใจของเราใช่ไหมนะครับหัวใจของเราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเซนเซอร์มี6ตัวนะครับเซนเซอร์มี6ตัวนะครับเซนเซอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะติดตามตำแหน่งห้องล่างบนห้องบนอะไรเงี้ยห้องบนขวาอะไรเงี้ยครับมาติดอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นบริเวณกิ่งของเชื่อมในแต่ละห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลงมาตามเส้นเลือดที่กำลังจะเข้าปอดอะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามเทรดตามตำแหน่งต่างๆนะครับให้มันสอดคล้องกับโปรเซสการทำงานของหัวใจนะก็จะติดตามแพทเทิร์นเหล่านี้นะครับจะทำให้พีคสัญญาณเนี่ยเกิดขึ้นชัดที่สุดนะครับอะไรประมาณนี้นี่คือเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยที่จะทำให้ได้พีคสัญญาณที่ชัดที่สุดเขาจะติดโดยใช้เซ็นเซอร์6ตัวตามนี้นะนะครับจะติดตามนี้เลยใช้เซ็นเซอร์6ตัวแต่ว่าถ้าเราไม่มีเซ็นเซอร์นะครับ6ตัวเราไม่มีเซ็นเซอร์เยอะขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะติดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับติดแบบมีเซนเซอร์แค่2ตัวเนาะติดด้านบนของหัวใจด้านล่างของหัวใจแล้วเราก็observe signal ได้เลยแต่ว่า signal ที่ได้ปกติมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือว่าเราก็ติดใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะทำให้รูปสัญญาณเนี่ยใกล้นะครับรูปสัญญาณเนี่ยชัดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะเนี่ยที่พีคเนี่ยมันไม่ชัดเนาะไม่ชัดเท่าการติดเซนเซอร์นะครับให้มีจำนวนจุดเนี่ย6จุดนะครับจะไม่ชัดเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเซนเซอร์เยอะขนาดนั้นเราติดแค่2จุดก็ได้นะครับอย่างตามรูปเนี้ยเราก็สามารถเทรดนะครับค่าสัญญาณของ ECG ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหัวใจมีการบีบอัดเนี่ยมันจะทำให้เกิดไซเคิลด้านบวกบ้างด้านลบบ้างอะไรเงี้ยครับเนาะตามการบีบอัดตามโปรเซสการทำงานของหัวใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยทางการแพทย์เนาะสรุปว่าการวัดของ ECG เนี่ยนะครับมันจะใช้เซ็นเซอร์ที่เป็นอิเล็กโทรดธรรมดานี่แหละนะครับอิเล็กโทรดธรรมดานี่แหละแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับสัญญาณที่ได้เนี่ยนะครับค่าประจุไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นอิเล็กตรอนเนาะนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าวงจรที่เรียกว่าวงจรประมวลผลเนาะ processing circuit นะครับแล้วก็ processing circuit ตรงนี้ก็จะ analyze เนาะภายใน processing circuit เนี่ยมันก็จะมีวงจร amplifier เนาะวงจรขยายนะครับมีวงจร filter วงจรกรองสัญญาณรบกวนอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเป็นสัญญาณที่เคลียร์นะครับเป็นสัญญาณ ECG อย่างที่เราต้องการได้ปกติแล้วเนี่ยมันจะประกอบด้วย process เหล่านี้มันจะไม่ใช่มีแค่ sensor เนาะมันจะมี processing circuit ด้วยนะครับซึ่งถ้าเซนเซอร์บวก processing circuit อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะเขาจะเรียกว่าทรานดิวเซอร์ครับเขาจะเรียกรวมๆว่าทรานดิวเซอร์มันจะไม่ใช่มีแค่เซนเซอร์อย่างเดียวแล้วนะครับมันจะมีวงจร processing circuit ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นทรานดิวเซอร์โอเคเนาะนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ECG ทรานดิวเซอร์เนาะอีกแบบนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น EEG เนาะ ECG นี่คือเป็นเกี่ยวกับหัวใจเนาะวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดคลื่นไฟฟ้าของสมองเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น EEG นะครับ EEG ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าElectroencephalograph นะ EEG นะซึ่งการวัด EEG เนี่ยเป็นอะไรที่วัดค่อนข้างยากเนาะนะครับเพราะว่าสัญญาณที่ได้จากสมองของเราเนี่ยสัญญาณปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ต่ำมากสัญญาณที่ต่ำมากต่ำกว่าหัวใจเยอะครับต่ำกว่าหัวใจเยอะเพราะฉะนั้น EEG เนี่ยนะครับเนาะมันก็จำเป็นต้องใช้เซนเซอร์เนี่ยจำนวนปริมาณเซนเซอร์เนี่ยเยอะมากนะครับใช้ปริมาณเซนเซอร์เยอะมากแล้วก็สัญญาณที่ได้นะครับในเซนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอามาประมวลผลร่วมกันเนาะเขาจะมาประมวลผลร่วมกันเขาจะไม่เอาเซนเซอร์แต่ละเซนเซอร์แยกเอามาประมวลผลย่อยแยกย่อยในแต่ละเซนเซอร์ครับเขาจะเอามาประมวลผลรวมกันเลยนะครับประมวลผลลงกันเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาสมองเราทำงานนะครับมันจะไม่ทำงานแค่ตำแหน่งเดียวโอเคปะมันจะไม่ทำงานแค่ตำแหน่งเดียวมันก็จะทำงานพร้อมๆกันหลายๆตำแหน่ง
นะครับอาจจะจุดที่3กับจุดที่6จุดที่8อย่างเงี้ยทำงานพร้อมกันเวลาที่เราคิดนะเวลาที่เราคิดอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์โกรธอย่างเงี้ยสมองตำแหน่งหมายเลข7หมายเลข11หมายเลข15อะไรเงี้ยอาจจะเกิดพีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนี่คือวิธีการลักษณะสัญญาณ EEG นะว่าปกติแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราเวลาทำกิจกรรม activity อารมณ์โกรธอารมณ์มีความสุขอะไรเงี้ยครับเวลาเราเครียดนะครับการทำงานของขึ้นสมองเนี่ยในแต่ละตำแหน่งจะทำงานไม่พร้อมกันแล้วก็มีความเป็นยูนิคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราติดเซ็นเซอร์บนหัวอย่างเงี้ยเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าคนไข้คนนั้นหน้าตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะครับโกรธอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ไม่แสดงอารมณ์ออกมาเนาะมันมีคนไข้ที่เป็นโรคประเภทนี้อยู่เนาะที่ไม่แสดงอารมณ์ออกมาเราสามารถที่จะเอา EG นะครับเซ็นเซอร์ที่มีจํานวนเยอะขนาดนี้ไปติดแล้วเราก็สามารถทราบได้นะว่าตอนนั้นคนไข้รู้สึกยังไงได้นะครับตามการประมวลผลซิกแนล EEG รวมกันลักษณะตามนี้อันนี้คือลักษณะของซิกแนล EEG เนาะโอ้นะครับดูไม่น่าอ่านรู้เรื่องเลยนะครับซิกแนลแบบดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าทางด้านการแพทย์เนาะนะครับทางหมอที่เขาเป็นมีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านสมองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนะครับไดแอกนะครับวินิจฉัยโรคตามคลื่นสมองเหล่านี้นะครับได้อย่างแม่นยำและมีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านนั้นเราก็สามารถที่จะประมวลผลลูกซักสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะการเปลี่ยนแปลงของซิกแนลสักนิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้เลยนะว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีความผิดปกติทางสมองหรือเปล่าในตำแหน่งนั้นหรือเปล่าได้เลยนะนะครับนี่คือประโยชน์ทางการสังเกต Pulse EEG เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าเราจำเป็นต้องติดเซ็นเซอร์เยอะขนาดนี้เราถึงจะทราบองค์ประกอบทั้งหมดได้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่ติดเนาะนะครับเยอะมากน่าจะมากกว่า30ตัวเนาะทั้งก็คือรอบๆหัวเราอะนะครับติดยันมายันหน้าเนาะมายันหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะสังเกตทั้งสมองได้ทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงพวกตำแหน่งต่างๆของหลอดเลือดนะครับมาสังเกตนะตรงนั้นได้ด้วยเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการติดนะครับเซนเซอร์ EG เนาะนะครับเยอะมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับคราวนี้ในการวัด EG เนี่ยนะครับมาเราจะมีวิธีการติดเซนเซอร์แบบไหนบ้างนะครับวิธีการติดเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตามรูปแบบอิเล็กโทรดที่สร้างขึ้นเนาะนะครับในแบบอดีตนะในอดีตเนี่ยนะครับเขาจะติดเป็นแบบลักษณะพาสซีฟอิเล็กโทรดเนาะเป็นแบบพาสซีฟอิเล็กโทรดนะครับก็คือว่าเขาจะทำเป็นลักษณะคล้ายๆหมวกอะนะครับคล้ายๆหมวกแล้วก็เอาเซนเซอร์แต่ละจุดเนี่ยไปติดตามตำแหน่งบริเวณหมวกตรงนั้นซึ่งเวลาเราสวมหมวกลงไปเนี่ยนะครับเซนเซอร์มันก็จะตรงตามตำแหน่งตามสมองตามที่เราต้องการเลยนะครับเนาะตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ข้อเสียของรูปแบบนี้ก็คือว่าถ้าคือซิกแนลอ่ะมันจะได้ต่ำมากอยู่แล้วเนาะนะครับต่ำมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหมวกที่เอามาทำเนี่ยมันเป็นหมวกที่ค่อนข้างหนาเนี่ยสัญญาณที่ได้มันก็จะยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับประกอบกับว่าณตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะทำให้มีปัญหาทางด้านการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์เนาะนะครับในเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพที่ดีเทคได้ค่อนข้างจะต่ำมันก็จะมีอีกรูปแบบนึงก็จะเรียกว่าเป็น active electrode ครับ active electrode เนี่ยเป็น electrode ที่เขาใช้ในการวินิจฉัยโลกโดยดูสัญญาณ EEG นะครับในปัจจุบันก็จะใช้รูปแบบนี้มากทำไมก็ใช้อันนี้เหตุผลหลักๆที่ชื่อว่า Active ลงไปว่าคืออะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะจ่ายสัญญาณไฟฟ้าเนาะจ่ายสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นได้ด้วยกระตุ้นเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับกระตุ้นเพิ่มเติมได้ด้วยหมายความว่านอกจากที่จะดีเทคสัญญาณไฟฟ้าทางสมองได้แล้วเนี่ยเป็นแบบพาสซีฟแล้วเนี่ยนะครับอีกแบบนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะจ่ายสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปได้ด้วยหมายความว่ามันเหมือนเป็นการกระตุ้นนะครับบริเวณตำแหน่งนั้นของสมองอ่ะเวลามันมีสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นใช่ไหมครับบริเวณตำแหน่งนั้นน่ะในสมองอ่ะที่มันใกล้กับอิเล็กโทรดตรงนั้นน่ะนะครับมันก็จะมีรีสปอนส์ตอบสนองออกมามันจะมีรีสปอนส์ตอบสนองออกมาซึ่งรีสปอนส์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นรีสปอนส์ที่ชัดนะครับกว่าการรอให้ตำแหน่ง
ของสมองบริเวณนั้นเนี่ยมันให้สัญญาณออกมานะครับการให้เอาไฟฟ้าไปกระตุ้นเนี่ยสัญญาณที่ได้มันจะชัดกว่าพูดง่ายเนาะสัญญาณมันจะเป็นพีคที่ชัดกว่าเพราะว่าสมองบริเวณนั้นมันถูกกระตุ้นอ๋อโอเคปะสมองบริเวณนั้นถูกกระตุ้นสัญญาณมันจะชัดกว่าเพราะฉะนั้นแบบแอคทีฟเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ทางการแพทย์นิยมใช้ในปัจจุบันมากเพราะว่าสัญญาณที่ได้มันจะเคลียร์กว่านะครับมันจะชัดกว่ามันจะประมวลผลได้ง่ายกว่านะครับ Active Electrode เนี่ยนะครับก็มีทั้งแบบคล้ายๆหน้าตาเหมือน Passive Electrode แล้วคือติดกับหมวกไปเลยนะครับติดกับหมวกไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของแบบนี้ก็คือว่าเซนเซอร์เนี่ยถ้าติดแล้วติดเลยครับมันจะดึงออกไม่ได้เนาะถ้าเซนเซอร์นะตำแหน่งใดเสียเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาเลยเนาะมันก็จะต้องแกะเซนเซอร์ตัวนั้นออกมาตรงๆเลยครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนเซนเซอร์ทั้งชุดเลยอะนะครับบริเวณนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีความยากในเวลาที่เราถอนการติดตั้งของเซนเซอร์บริเวณนั้นมันจะมีเซนเซอร์อิเล็กโทรดนะครับอีกแบบหนึ่งเนาะที่เป็นเรียกว่า Active Drive ครับ Active Drive ก็คือเหมือนเป็นน็อตยึดนะครับเป็นน็อตยึดหมายความว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนหัวเซนเซอร์ได้นะครับเปลี่ยนหัวเซนเซอร์ได้เลยตามแบบที่เราต้องการเนาะแบบคล้ายๆประมาณว่าปกติแล้วเนี่ยเราติดเซนเซอร์ทั้งหมด30จุดเนาะสมมุติเนาะนะครับถ้าเราใช้เป็น Active Electrode ทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า Passive Electrode ทั่วไปอย่างเงี้ยสัญญาณที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะออกมาพร้อมกันเลย30สัญญาณเนาะแต่ว่าถ้าเป็น Active Drive Electrode อย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะแกะนะครับบางเซนเซอร์ออกได้ตำแหน่งบางเซนเซอร์ได้ให้มันเหลือสัก10เซนเซอร์อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็อาจจะกระตุ้นสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปแล้วเราลองดูซิว่าไอ้สัญญาณ10จุดที่เราได้อย่างเงี้ยมันจะมีการ response ยังไงอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเล่นอะไรได้เยอะขึ้นนะครับจากการใช้ active directode ซึ่งมันสามารถที่จะถอดออกถอดเข้าได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนหัว electrode ได้เปลี่ยนโลหะได้อะไรเงี้ยครับถ้า electrode เกิดการเสียหายสามารถเปลี่ยนได้เลยทันทีซึ่งมันจะมีความง่ายกว่า active electrode ทั่วไปที่เป็นแบบหมวกอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น spontaneous arnet electrode นะครับเนาะเซนเซอร์แบบนี้จะเป็นเซนเซอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับเป็นเซนเซอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากก็อาจจะมีประโยชน์ในด้านของการสวมใส่นะครับอีกแบบนึงก็คือสามารถที่จะตรวจจับสัญญาณได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงเนาะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือรูปแบบของเซนเซอร์อิเล็กโทรดนะครับที่มีหลายๆรูปแบบเนาะที่ใช้ในการวัด EEG นะครับก็มีหลายแบบตามรูปที่เห็นตรงนี้นะครับอีกแบบนึงนะครับเป็น medical transducer อีกแบบนึงเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการวัดอุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะวัดได้โดยใช้วิธีหรือว่าใช้เครื่องมือวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะครับอันนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วเนาะในสไลด์ที่เป็น sensor and transducer จำได้ไหมเราก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิอยู่เนาะนะครับ thermocouple เนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วเนาะนะครับ thermocouple เนี่ยก็สามารถใช้วัดอุณหภูมิร่างกายได้นะครับสามารถใช้วัดอุณหภูมิร่างกายได้เนาะแต่ประเด็นแล้วเนี่ย thermocouple เนี่ยมันจะมีย่านการวัดที่ค่อนข้างกว้างเนาะเพราะฉะนั้นข้อเสียของมันก็คือ sensitive เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดเอามาวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเล็กๆไปในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถามว่ามันสามารถวัดได้ไหมก็สามารถวัดได้เนาะโดยใช้ thermocouple หลักการ thermocouple ก็คือทบทวนนิดนึงเนาะก็คือมันประกอบด้วยแท่งโลหะ2แท่งนะครับซึ่งมันเป็นโลหะคนละชนิดกันนะครับมันเป็นโลหะชนิดคนละชนิดกันแล้วบริเวณจุดรอยต่อตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเอามันไปวัดอุณหภูมิอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับบริเวณอีกด้านนึงเนี่ยนะครับบริเวณอีกด้านนึงเนี่ยของไอ้ตัวรอยต่อตรงนี้ที่เราไปตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยเราจะสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้เขาจะเรียกว่าแรงดันไฟฟ้าซีเบกนะครับแรงดันไฟฟ้าซีเบกหรือว่าซีเบกโวลเทจนะครับซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าเนี่ยที่สำคัญในการใช้ตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งแรงดันซีเบกตรงนี้เขาจะสุดท้ายเขาจะคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตหรือว่าเปลี่ยนไปเข้าอุณหภูมิอีกทีเนาะนะครับก็จะสามารถใช้เป็นสิ่งตรวจวัดอุณหภูมิได้นะครับคราวนี้อีกแบบนึงเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เป็นเทอร์มิสเตอร์ได้นะครับเทอร์มิสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิแบบหนึ่งนะครับเป็นวัดอุณหภูมิแบบหนึ่งแต่ว่า
เอาพุทที่ได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของความต้านทานที่เปลี่ยนนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนอธิบายนิดนึงเนาะว่าเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยนะครับอินพุตเนี่ยนะครับอินพุตเนี่ยก็คืออุณหภูมิใช่ไหมส่วนเอาพุทที่ได้เนี่ยนะครับเป็นค่า V นะครับอันนี้คือแรงดันไฟฟ้าเนาะนี่คืออุณหภูมิเข้าใจปะเอาพุทที่ได้มันเป็นแรงดันไฟฟ้าแต่ว่าเทอร์มิสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอินพุตเนี่ยเป็นอุณหภูมิเหมือนกันแต่ว่าเอาพุทที่ได้เนี่ยนะครับเป็นความต้านทานเนาะเอาพุทที่ได้เนี่ยเป็นความต้านทานที่เปลี่ยนเห็นไหมครับไอ้นี่คือเทอร์มิสเตอร์เพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้สร้างเป็นเทอร์มิสเตอร์เนี่ยเขาจะใช้วัสดุเป็นเซรามิกซึ่งเซรามิกตรงนั้นน่ะต้องมีการตอบสนองกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนด้วยนะหมายความว่าถ้าอุณหภูมิยิ่งเปลี่ยนมากนะครับความต้านทานของไอ้เทอร์มิสเตอร์นี่ก็จะยิ่งเปลี่ยนนะครับอะไรประมาณนี้ก็ต้องเลือกวัสดุให้ถูกในการสร้างเป็นเทอร์มิสเตอร์ด้วยนะครับเทอร์มิสเตอร์เนี่ยก็สามารถเอามาใช้วัดอุณหภูมิได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เหมือนเทอร์โมคัพเปิลแหละครับปกติแล้วเนี่ยทั้งเทอร์มิสเตอร์กับเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการเอาไปวัดอุณหภูมิที่สูงๆอ่ะมันจะเหมาะกับอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยเช่นอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยเซนเซอร์สองแบบนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เซนเซอร์อะไรที่เหมาะกับการวัดอุณหภูมิครับมันก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์กับไอตัวradiation thermometry หรือว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบใช้การแผ่รังสีเนาะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิร่างกายเราที่ค่อนข้างเบสิกมากเนาะนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะประหลอดเนาะเวลาเราวัดไข้อย่างเงี้ยนะครับเราวัดไข้เราเอามาสอดเนี่ยที่บริเวณรักแร้เราอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนั้นคือเทอร์โมมิเตอร์แล้วเราก็อ่านค่าอุณหภูมินะครับที่มันโชว์ผ่านหน้าจอตรงนั้นได้เนาะแต่ว่าข้อเสียของเทอร์โมมิเตอร์เรารู้ไหมคืออะไรเรารู้ไหมคืออะไรข้อเสียของเทอร์โมมิเตอร์ก็คือว่ากว่าที่มันจะโชว์เป็นค่าที่มันแม่นยำเนี่ยนะครับมันใช้เวลาประมวลผลนานมากเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่เนาะกว่าค่าอุณหภูมิมันจะวิ่งขึ้นถึงจุดที่เป็นค่าที่แม่นยำเนี่ยเราอาจจะต้องรอถึง3ถึง2ถึง3นาทีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะบางทีบางอันเนี่ยจะรอถึง5นาทีเลยก็มีเนาะนะครับกว่าจะเจอโชว์อุณหภูมิที่แม่นยำเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะมีเครื่องมือหนึ่งที่มันมีการตรวจจับที่ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็โชว์ผลที่ค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิแบบการแผ่รังสีเนาะอันเนี้ยเวลาเราเข้าตามตึกตามอะไรเนี่ยเราน่าจะเคยเจอไอ้ตัวนี้อยู่เนาะนะครับเขาก็จะมาติดหน้าผากเราใช่ไหมนะครับมาติดหน้าผากเราแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยก็จะโชว์อุณหภูมิเลยง่ายๆเลยนะครับจะโชว์อุณหภูมิแบบฉับพลันเลยนะครับมันจะมีสองแบบนะครับก็คือเป็นแบบที่เจอในโรงพยาบาลนะครับก็คือแบบนี้นะอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้น่าจะเจอตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับที่เขายิงอินฟราเรดบนที่หัวเราเนี่ยก็จะอ่านอุณหภูมิได้เหมือนกันนะครับทั้งสองแบบนี้นะครับมีหลักการทำงานเหมือนกันนะครับมีหลักการทำงานเหมือนกันแต่ว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยแตกต่างกันเฉยนะครับแล้วก็ในแต่ละแบบก็จะมีหลายฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันที่ได้เพิ่มเนี่ยก็ทำให้ราคาเนี่ยแตกต่างกันหลักการทำงานของมันก็คือทำงานโดยผ่านอะไรเนาะคือปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแผ่รังสีออกมาใช่ไหมนะครับการแผ่รังสีออกมาอย่างเช่นในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเราใช้แว่นตาตรวจจับรังสีอินฟราเรดเนี่ยเราก็จะพบว่ากล้องตรวจจับอินฟราเรดของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าร่างกายของเราเนี่ยบริเวณรอบๆร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมีการแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาเนาะเป็นเฉดแดงๆนะครับเราน่าจะเคยเห็นกล้องอินฟราเรดเนาะนะครับมันก็จะเห็นแค่เฉดแดงๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับไอ้เฉดแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นการบ่งชี้ได้เนาะว่าร่างกายเราเนี่ยมีการแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาจริงเพราะฉะนั้นการแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาจากร่างกายเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเซนเซอร์มาตรวจจับรังสีอินฟราเรดตัวนั้นนะครับแล้วก็สัญญาณที่ได้นะครับจากการตรวจจับรังสีตรงนั้นน่ะแล้วก็เอามาประมวลผลเป็นค่าอุณหภูมิเนาะค่าอุณหภูมิได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวเทอร์โมมิเตอร์แบบการแผ่รังสีเนี่ยนะครับก็จะทำให้สามารถตรวจจับนะครับค่าอุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยจากป
ริมาณการแผ่รังสีออกมาบริเวณตรงนั้นนะนะครับแล้วก็เอามาประมวลผลแสดงผลเป็นตัวเลขออกมาได้นะครับเนาะอันนี้คือหลักการทำงานของ radiation thermometer นะครับเนาะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดเนาะหรือว่า blood flow measurement เนาะนะครับก็เดี๋ยวเบรกสักนิดนึงแล้วกันนะครับสัก15 นาทีเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอน10:15แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาต่อกันให้จบเลยนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเบรกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน10:15นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ มาต่อนะครับมาดูทรานดิวเซอร์ทางการแพทย์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ทรานดิวเซอร์นะครับในการวัดอัตราการไหลของเลือดเนาะนะครับคือเลือดอะนะครับปกติแล้วเนี่ยมันก็อยู่ภายในตัวหลอดเลือดใช่ไหมนะครับมันก็ถ้าเกิดเราจะวัดนะครับอุปกรณ์ไปวัดโดยตรงเนี่ยนะครับในหลอดเลือดเหล่านั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่าถ้าในด้านความปลอดภัยเนี่ยปกติแล้วเราก็จะพยายามวัดนะครับภายนอกร่างกายซะส่วนใหญ่ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการนะครับเนาะในการที่เราสามารถที่จะวัดโดยอ้อมนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้ความสัมพันธ์หรือว่าสมการอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าการสังเกตกราฟในการประมวลผลว่าอัตราการไหลของเลือดนะครับณตอนนั้นณบริเวณนั้นเนี่ยมันถือว่ามันมีความปกติอยู่หรือไม่นะไปประมาณนั้นนะครับปกติแล้วเนี่ยการไหลของเลือดนะครับถ้าในคนปกติเนี่ยนะครับการไหลของเลือดมันก็จะเป็นลักษณะปกติดีใช่ไหมนะครับความดันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความดันของเลือดนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเนาะแต่ว่าถ้าคนไข้นะครับเริ่มมีอาการผิดปกตินะอย่างเช่นความดันเลือดนะครับมีความดันที่ค่อนข้างสูงมากกว่าเกณฑ์ทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเนาะนะครับมันอาจจะมีบริเวณหลอดเลือดนะครับบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดการที่จะมีการมีคราบมีของพลักคราบพลักอะไรเนี่ยไปอุดตันเนาะทำให้เลือดนะครับมีช่องทางในการไหลเนี่ยน้อยสุดท้ายเนี่ยทำให้หัวใจนะครับต้องใช้พลังงานในการบีบอัดที่สูงขึ้นมันก็จะทําให้ความดันเลือดของเราเนี่ยนะครับมีสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถประมวลผลลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะของการวินิจฉัยอัตราการไหลของเลือดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวิธีการวัดนะครับกระบวนการวัดอัตราการไหลของเลือดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไปทําการวัดโดยตรงเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างทํายากนะครับในเชิงปฏิบัติเนาะมันก็เลยมีหลายกระบวนการนะครับหลายๆเทคนิคนะครับที่จะทําให้เราทราบเนาะว่าณตอนนั้นเนี่ยอัตราการไหลของเลือดนะครับของคนไข้เนี่ยนะครับเนาะมีความปกติหรือไม่นะครับมีพบสิ่งผิดปกติบริเวณจุดไหนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตรวจสอบบริเวณจุดนั้นได้เลยนะครับบางเทคนิคก็สามารถทําเป็นจุดๆได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกระบวนการแรกนะครับซ้ายบนสุดเนาะนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น rapid injection นะครับโดยใช้สีย้อมนะครับโดยการฉีดสีย้อมนะครับเข้าไปที่หลอดเลือดนะครับแล้วก็ให้หัวใจนะครับสูบฉีดออกมานะครับสูบฉีดออกมาผ่านปอดนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันสูบฉีดออกมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราฉีดสีย้อมเข้าไปหรือว่าสีที่มันสะท้อนแสงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะทําให้องค์ประกอบของเลือดนะครับมีองค์ประกอบของสีย้อมอันเนี้ยนะครับปนเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราทําการยิงแสงเข้าไปนะครับทําการยิงแสงเข้าไปแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับการดูดกลืนของแสงนะครับเราก็จะพบว่าเราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบได้เนาะว่า
รูปแบบการดูดกลืนนะครับของแสงที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะสอดคล้องกับรูปแบบของการสูบฉีดเลือดได้นะครับเนาะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเลือดนะครับปกติเนี่ยนะครับเรายิงแสงเข้าไปแล้วเราก็ดูนะครับพฤติกรรมการดูดกลืนแสงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถดูได้เนาะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยแสงมันจะถูกดูดกลืนไปหมดเลยอันนี้ก็ใช้กระบวนการโดยการฉีดสีเข้าไปเนาะฉีดสีเข้าไปที่มันมีย่านการดูดกลืนแสงเป็นย่านเฉพาะที่เราสามารถสังเกตได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราฉายแสงเข้าไปแล้วก็สังเกตการดูดกลืนเราก็จะเห็นพีคเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะทําการสังเกตพีคตัวนั้นนะครับทําการประมวลผลเนาะนะครับหาพื้นที่ใต้กราฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาพื้นที่ใต้กราฟที่ได้เนี่ยไปประมวลผลเป็นลักษณะของบัดเพเชอร์ได้นะครับเป็นความดันเลือดได้ครับก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเห็นนะครับสามารถสังเกตอัตราการไหลเวียนของเลือดได้อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นวิธีที่ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับร่างกายเราเลยนะครับเราจะใช้เป็นมิเตอร์ที่เป็นลักษณะของอัลตราโซนิกนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรแมกเนติกก็ได้นะครับอัลตราโซนิกก็ได้อันเนี้ยอัลตราโซนิกฟลูมิเตอร์เนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนแบบที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วใช่ไหมเป็นมิเตอร์วัดอัตราการไหลรูปแบบหนึ่งใช่ไหมที่เป็นใช้หลักการอัลตราโซนิกอันเนี้ยให้เราสมมุติเนาะว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นท่อนะเป็นท่อแบบหนึ่งเหมือนที่อาจารย์เคยสอนพวกเราอ่ะถ้าเป็นท่อน้ําในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะตัดท่อนะครับไม่ต้องการที่จะยุ่งกับท่อเลยเนี่ยเราสามารถใช้หลักการอัลตราโซนิกเนี่ยไปสังเกตพฤติกรรมการไหลของท่อได้เราก็ใช้หลักการนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับการวินิจฉัยนะครับโรคของเกี่ยวกับเลือดได้นะครับเครื่องอัลตราโซนิกโฟมิเตอร์หลักการเหมือนกับอัลตราโซนิกโฟมิเตอร์ของในเชิงอุตสาหกรรมเลยครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันจะมีการออกแบบให้มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กลงแล้วก็มีการเซนซิทีฟที่ดีกว่านะครับเครื่องในเชิงอุตสาหกรรมเนาะลักษณะก็คือเราก็เอาโพรบอัลตราโซนิกนะครับไปเจาะบริเวณที่เราต้องการสังเกตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยิงนะครับคลื่นอัลตราโซนิกเข้าไปแล้วก็ลองสังเกตดีว่าคลื่นอัลตราโซนิกที่มันพุ่งกลับมาเนี่ยนะครับมันมีค่าเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็เอาประมวลผลนะครับมาเป็นลักษณะของเวลาแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าภายในเลือดของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีอัตราการไหลเป็นลักษณะยังไงบ้างโดยใช้หลักการเดียวกับเหมือนการวัดอัตราการไหลของท่อเลยนะครับแล้วลักษณะเดียวกันเลยนะครับอีกแบบหนึ่งก็คืออิเล็กโทรแมกเนติกฟลูมิเตอร์นะครับรูปซ้ายล่างนะครับอันนี้ใช้หลักการเหมือนท่อเช่นเดียวกันครับเราก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวกําเนิดเป็นสัญญาณอิเล็กโทรแมกเนติกเนาะหมายความว่าเราก็จะมีคอยมีแมกเนตมีขดลวดอยู่อะไรเงี้ยนะครับมีตัวแมกเนตอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําการจ่ายนะครับทําการจ่ายนะครับค่าสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปนะครับค่าสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็แม่เหล็กเนี้ยนะครับถ้ามันไปเจอสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟเนาะขึ้นแม่เหล็กแล้วก็สามารถเอาขึ้นแม่เหล็กอันนี้นะครับไปสังเกตการไหลของเหลวภายในท่อได้นะโดยใช้หลักการของอิเล็กโทรแมกเนติกมันก็จะมีสมการที่สามารถคอนเวิร์ตเป็นความสัมพันธ์อยู่เนาะนะครับมันก็ใช้หลักการอันนี้มาช่วยได้นะครับข้อเสียของอิเล็กโทรแมกเนติกโฟลมิเตอร์ก็คือมันไม่ค่อยเหมาะในการตรวจวัดอัตราการไหลของเลือดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใช้งานยากเนาะนะครับไม่เหมือนอัลตราโซนิกฟลูมิเตอร์เพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยคนเขาจะนิยมใช้อัลตราโซนิกฟลูมิเตอร์มากกว่าครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีที่น่าจะพบในการสังเกตในเชิงฟิสิโอเนาะนะครับหมายความว่าในเชิงกายภาพอะครับนักกายภาพบําบัดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในการที่เราออกกําลังกายนะครับในการที่จะสังเกตนะครับการบีบอัดของกล้ามเนื้อการบีบอัดของเส้นเลือดนะครับโดยใช้สเตนเกตนะครับสเตนเกตเนี่ยนะครับมันเป็นขดลวดใช่ไหมที่สามารถตรวจรับแรงเชิงกลแรงเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต่อสัญญาณไฟฟ้าออกมาเนี่ยนะครับเราวัดสัญญาณไฟฟ้าออกมาเนี่ยนะครับเอาตัวมัลติมิเตอร์เนาะมาวัดค่าแรงดันวัดค่ากระแสเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันก็จะเกิดเป็นพีเกิดขึ้นนะครับเป็นพีเกิดขึ้นเราก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของพีคตรงนี้ได้นะครับอันเนี้ย
ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเรามีการขยับมัสเซิลเนี่ยพีคที่เกิดขึ้นในคาบเวลามันก็จะเป็นพีคลักษณะที่อาจารย์มงสีแดงตรงนี้ใช่ไหมแต่ลักษณะเป็นคนป่วยที่เป็นไฮเปอร์เทนชันเนาะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีการบีบอัดของเลือดที่เป็นผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นอะไรว่ามันพีคเนี่ยมันแตกต่างกันเห็นปะในตอนที่มันบีบอัดช่วงแรกเนี่ยพีคมันจะแบบมีค่าเวลาที่ค่อนข้างช้าเนาะค่าเวลาค่อนข้างช้าอะไรเงี้ยครับเนาะซึ่งแตกต่างกับคนปกติแล้วก็สามารถเอาสเตนเกตเนี่ยมาสังเกตมาวินิจฉัยโรคได้นะครับจากลักษณะการสังเกตตามเคิร์ฟที่เห็นตรงนี้นี่แหละนะครับเนาะอันนี้คือกระบวนการที่ใช้สังเกตหรือการวัดอัตราการไหลของเลือดทั้งหมดนะครับแต่ว่าวิธีการที่นิยมทางการแพทย์เนี่ยก็จะใช้ลักษณะของอัลตราโซนิกเนาะหรือไม่ก็ถ้าต้องการเห็นอะไรเชิงลึกเนี่ยก็จะใช้เป็น rapid injection กันสองแบบนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดลักษณะสังเกตการหายใจอย่างเงี้ยว่าปกติหรือไม่นะครับเราจะมีวิธีการหรือกระบวนการที่จะตรวจวัดอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในสไลด์นั้นนี้เป็นลักษณะกระบวนการที่ใช้รวมถึงมิเตอร์ที่ใช้วัดอัตราการหายใจของเราทั้งหมดนะครับวิธีแรกก็คือเป็นวิธีแบบ displacement นะครับกระบวนการ displacement หมายความว่าเราจะเอามันจะมีสายรัดอะเนาะสายรัดที่เป็นสเตนเกตเหมือนกันนี่แหละนะครับเป็นสเตนเกตเหมือนกันนี่แหละนะครับที่เป็นวัดความเครียดแล้วก็ดูลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเอาไปรัดตามตำแหน่งต่างๆของบริเวณช่วงร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้ๆปอดนะครับใกล้ๆปอดแล้วก็ลองดูซิว่าเวลาเราหายใจเข้าเวลาที่เราหายใจออกอย่างเงี้ยนะครับพีคที่เกิดขึ้นเนี่ยพีคที่ได้มันเป็นพีคลักษณะยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปอดผิดปกติอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างหายใจลำบากใช่ปะค่อนข้างหายใจลำบากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยพีคสัญญาณมันก็จะแตกต่างกับคนปกติครับอันนี้คือวิธีแบบ displacement นะครับ displacement ไม่ตอบเป็นกระบวนการสังเกตภายนอกนะครับอีกแบบนึงเนี่ยใช้ลักษณะของ thermistor ครับ thermistor เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับการวัดอุณหภูมิที่อาจารย์อธิบายไปก่อนหน้านี้เนาะมันก็จะเป็นเซนเซอร์ที่วัดอุณหภูมิแล้วก็ convert เป็นความต้านทานที่เปลี่ยนอันเนี้ยเขาจะไปใส่บริเวณจมูกครับเซนเซอร์มันจะอยู่บริเวณหัวโพรบตรงนี้นะครับเนี่ยเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเทอร์มิสเตอร์อยู่ตรงนี้นะเทอร์มิสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นโพรบวัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปตรงจมูกของเราอ่ะนะครับเสียบเข้าไปตรงจมูกของเราแล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี้ยนะครับเนาะมันก็จะมีอุณหภูมิที่มันมาตามอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกใช่ป่ะอุณหภูมิมันจะค่อนข้างสูงใช่ไหมเราก็ใช้เทอร์มิสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวตรวจจับปริมาณอุณหภูมิตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่หายใจค่อนข้างยากหรือว่าหายใจแบบไม่เต็มอิ่มไม่เต็มปอดอย่างเงี้ยอุณหภูมิที่มันออกมามันก็จะไม่ใช่อุณหภูมิตามที่เขาวัดได้มันจะไม่ใช่อุณหภูมิของคนปกติใช่ไหมอุณหภูมิมันก็จะต่ำกว่าปกติอะไรเงี้ยเขาจะใช้หลักการของเทอร์มิสเตอร์ตรงนี้นะครับมาสามารถตรวจจับนะครับสังเกตการหายใจได้เช่นเดียวกันนะครับอีกแบบนึงเนี่ยนะครับที่เขานิยมในทางการแพทย์มากที่สุดนะครับถ้าวัดอัตราการหายใจเนาะก็จะใช้เครื่องที่เรียกว่าสไปโรมิเตอร์เนาะเครื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่นิยมมากที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเครื่องที่วัดอัตราการเต้นเอ้ยไม่ใช่อัตราการเต้นเป็นการวัดอัตราการหายใจโดยตรงเลยแล้วก็ได้ผลที่แม่นยำนะครับเพราะเป็นเครื่องที่นิยมใช้มากที่สุดในด้านการแพทย์นะครับหน้าตาของสไปโรมิเตอร์ก็จะเป็นเครื่องที่หน้าตาประมาณนี้นะครับเหมือนแบบมันจะมีชุดที่เป็นเช่นชุดที่ให้เราเป่าใช่ไหมนะครับเป่าเข้าเป่าออกอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มันก็จะมีส่วนของหน้าจอที่แสดงผลประมวลผลออกมาว่าเวลาที่เราเป่าเนี่ยนะครับเนาะมันมีพารามิเตอร์อะไรที่สอดคล้องที่มันมีพารามิเตอร์อะไรที่มันผิดปกติบ้างนะครับเนี่ยอย่างเช่นเครื่องจะมี2แบบแบบหัวโพบเป่าเนี่ยก็เป็นหัวแยกออกมาหรือว่าเป็นหัวโพบเป่าที่มันติดกับเครื่องเลยก็มีนะครับอย่างเช่นเวลาเราเป่าปริมาณแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะครับตามด่านตรวจอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้สไปโรมิเตอร์นี่แหละในการเป่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสังเกตที่เขาสังเกตได้เนี่ยก็จะคอนเวิร์ตออกมาเป็นปริมาณแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะแต่เบสการทำงานของมันก็เป็นเบสการทำงานแบบ
ลักษณะสไปโรมิเตอร์ทั้งหมดก็คือใช้หลักการเป่าแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่เราเป่าออกมาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแบบนี้เนาะนี่คือสไปโรมิเตอร์นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดลักษณะของตารวมถึงหูอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีกระบวนการวัดอะไรบ้างนะครับถ้าในของตาอย่างเงี้ยนะครับของตาอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เขาจะทําการตรวจวัดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนาะภายนอกก็คือเป็นลักษณะเชฟของตาครับรูปร่างของตาเนาะรูปร่างของตารวมถึง distance เนาะระยะห่างระหว่างตาอย่างเงี้ยปกติแล้วถ้าเกิดคนปกติที่สายตาไม่ผิดปกติเนาะตาเนี่ยนะครับลูกตาเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณ middle ใช่ไหม middle ของตาเราบริเวณจุดศูนย์กลางของตาเราทั้งตาซ้ายตาขวาเนี่ยอยู่ที่จุดกึ่งกลางทั้งคู่เลยนะครับถ้าคน midline เบี้ยวอย่างเงี้ยนะครับลูกตาของเขาเนี่ยมันก็จะมีระยะห่างตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยที่มันค่อนข้างห่างจากคนปกติค่อนข้างที่จะเยอะกว่าคนปกติอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับมาวินิจฉัยโรคได้นะครับถ้าเราสังเกตเข้าไปในตาเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจวัดความสั้นความยาวของตาได้ใช่ไหมบางคนที่ไปตัดแว่นเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นตามร้านแว่นเนาะเครื่องเนี้ยนะครับกับเครื่องเนี้ยนะครับอันนี้เจอตามร้านแว่นบ่อยเครื่องแรกก็คือโฟลอปเตอร์อันนี้เป็นเครื่องแบบที่วัดความสั้นความยาวของตาเราเนี่ยความสั้นความยาวของเราก็จะใช้เครื่องนี้เราก็จะไปนั่งใช่ไหมแล้วทางคุณหมอหรือว่าทางช่างนะครับที่เขาทำตัดแว่นให้เราอย่างเงี้ยเขาก็จะมาดูว่าสายตาเราสายตาสั้นสายตายาวเท่าไหร่ก็ดูตามเลนที่เขาปรับเนาะตามเลนที่เขาปรับเขาก็จะสามารถรู้ได้นะว่าตอนเนี้ยสายตาเราเนี่ยสั้นหรือยาวหรือเอียงยังไงบ้างนะครับอีกเครื่องนึงเนี่ยเป็นเครื่องที่แบบuniversal นะเขาเรียกว่าเป็น vision screener นะในปัจจุบันเนี่ยเครื่องนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ไฮเทคที่สุดก็คือเราแค่เอาตาเข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ในเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้จะประมวลผลให้หมดเลยเป็นดิจิตอลเลยครับว่าตาตอนนี้เราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ midline ของตาเนี่ยปกติหรือไม่อะไรเงี้ยมันจะประมวลผลให้หมดเลยครับนะประมวลผลให้หมดเลยปกติแล้วเนี่ยการวัดทางตาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับในการวินิจฉัยทางการแพทย์เนาะเพราะว่ามีเครื่องมือที่สำเร็จอยู่นะครับในส่วนของหูเนาะหูเนี่ยก็จะคล้ายตาครับมันก็จะมีทั้งการวัดทางกายภาพเนาะกับการวัดในเชิงภายในนะครับในทางกายภาพเนี่ยเขาก็จะดูลักษณะของ ear shape เนาะรูปร่างของหูเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ปกติไหมนะครับมีองศาที่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูลักษณะตามหมายเลขที่เห็นตรงเนี้ยเนาะแต่ละหมายเลขเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานอยู่เนาะนะครับก็ให้มันเป็นไปตามมาตรฐานถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็น่าจะสื่อได้ว่าน่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับการวัดหูอีกแบบนึงก็คือเป็นลักษณะของการวัดการได้ยินเนาะนะครับก็จะมีการอาจจะมีการมันจะมีโพรบเนาะเป็นโพรบที่ส่งเสียงเข้าไปแล้วก็ลองดูซิว่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับเนาะว่าหูของเราเนี่ยนะครับรีสปอนส์เป็นไงนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะว่าตอนนั้นเนี่ยค่าการรับเสียงเนี่ยนะครับมันอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีโปรบลักษณะเนี้ยไปตรวจวัดลักษณะอย่างนี้นะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นอินสตูเมนต์แบบอันตราซาวด์เอ็กซเรย์เนาะนะครับเครื่องอันตราซาวด์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอันตราซาวด์เนี่ยนะครับก็มีประโยชน์หลากหลายเช่นเดียวกับเครื่องเอ็กซเรย์แหละนะครับในเครื่องอันตราซาวด์เนี่ยอีกที่เห็นได้ชัดเลยเนาะก็คือเอาไปอัลตราซาวด์ในเชิงการแพทย์เอาไปสังเกตคุณแม่ตั้งครรภ์เนาะนะครับคืออัลตราซาวด์อันนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทําให้เราเห็นเนาะนะครับภาพของทารกในครรภ์ได้นะครับเป็นลักษณะทั้ง2มิติแล้วก็3มิตินะครับตามสเปคของเครื่องนะครับโดยการส่งขึ้นอัลตราซาวด์เข้าไปนี่แหละนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าสัญญาณที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับมันสามารถประมวลผลเป็นภาพ 2D 3D ยังไงบ้างนะครับนี่คือประโยชน์ในการตรวจสอบช่องท้องเนาะอีกแบบนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหลักการของอัลตราซาวด์นะครับไปตรวจสอบของบริเวณหลอดเลือดได้นะครับก็คือข้อดีของเขาเนี่ยสามารถที่จะวัดนะครับสังเกตอัตราการไหลนะครับการไหลเวียนของเลือดได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับโดยการปรับความถี่ของคลื่นอัลตราซาวด์รวมถึงปริมาณคลื่นอัลตราซาวด์แล้วก็ดูที่ว่าภาพที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะลักษณะภาพเนี่ยมันสามารถสื่อได้ว่า
หลอดเลือดบริเวณนั้นเนี่ยผิดปกติหรือว่าปกติดียังไงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยอัลตราซาวด์เนี่ยมันเหมาะกับการสังเกตบริเวณกว้างเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณที่มันแบบจำเพาะเจาะจงมากๆเนี่ยเขาจะไปใช้เครื่องเอ็กซเรย์มากกว่าเนาะเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับปกติแล้วก็เขาจะไปสังเกตของการแตกหักของกระดูกได้ดีเนาะรวมถึงเอาไปเอ็กซเรย์สมองเนาะนะครับดูพฤติกรรมของสมองได้เนี่ยนี่คือประโยชน์ของเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวกําเนิดสัญญาณนะครับเป็นคลื่นเอ็กซเรย์เนาะยิงเข้าไปนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเอ็กซเรย์ดีเทคเตอร์เนาะนะครับก็คือในแต่ละเฉดอะนะครับในแต่ละเฉดเวลาที่มันยิงเข้าไปเนี่ยส่วนประกอบภายในร่างกายเราเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันจะแอบซอบรังสีเอ็กซเรย์ได้ไม่เท่ากันเนาะอย่างกระดูกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีการแอบซอบรังสีเอ็กซเรย์ได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าบริเวณที่เป็นบริเวณอื่นอย่างเช่นบริเวณช่องว่างอากาศภายในร่างกายเราเนี่ยรวมถึงเลือดอย่างเงี้ยมันจะแอบซอบเอ็กซเรย์ได้ดีมันก็จะไม่เห็นเป็นเฉดอะไรเนาะแต่ถ้าตรงไหนเนี่ยที่มันแอบซอบได้ไม่ดีดูดกลืนได้ไม่ดีดูดกลืนรังสีเอ็กซเรย์ไม่ดีมันก็จะเห็นเป็นโซนภาพอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเอ็กซเรย์ก็ประโยชน์อย่างหลักของเขาก็คือสังเกตพวกกระดูกนี่แหละนะครับพวกกระดูกเอ็กซเรย์ปอดนะครับพวกปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกจำเพาะเจาะจงในแต่ละอวัยวะเนี่ยเอ็กซเรย์จะมีประโยชน์อย่างมากนะครับอันนี้คือลักษณะของเอ็กซเรย์เนาะนะครับอ่ะก็วันนี้ก็หมดแล้วนะครับเนาะก็คือการวัดในเชิงการแพทย์ทั้งหมดความจริงมันมีเยอะมากกว่านี้เนาะเยอะมากกว่านี้มากๆเลยแหละแต่ว่าอาจารย์ยกมาแค่บางพาร์ทนะครับที่มันเป็นพาร์ทที่สำคัญในเชิงการแพทย์เนาะนะครับแล้วก็ถูกใช้บ่อยแล้วก็อาจจะมีอินสตูเมนต์บางอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วแล้วมันเอามาประยุกต์ใช้ในบางคันดิวเซอร์ทางการแพทย์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะยกแค่ตัวสำคัญมานะนะครับเนาะงั้นก็พวกเราน่าจะเห็นภาพรวมนะครับของการวัดในเชิงการแพทย์แล้วเนาะก็มีประโยชน์เนาะสำหรับอนาคตบางคนนะอาจจะมีโอกาสไปทำงานในเครื่องมือทางการแพทย์นะครับพวกเนี้ยเครื่องมือเหล่านี้พวกเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เนาะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละครับนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ปิดแชร์เลยแล้วกันนะครับ